สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลไทยทุกคนนะครับคลิปนี้แอดมินแฟนโซนคอมเมนต์จะมานำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามหลังเกมที่ทีมของเจอออนอุมาแพ้กับทีมฮานอยนะฮะคินบักบักนิงแพ้กับฮานอย1-3เซตนะครับซึ่งในแมตช์นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอออนอุมาก็แบกทีมสุดๆเลยฮะแต่ว่าก็สู้ทีมของโค้ชเต้ไม่ไหวโค้ชเต้แก้เกมแล้วก็ทำให้ฮานอยเนี่ยกลับมาชนะ3-1นะฮะซึ่งก็เสมอกันใน1-1เซตแล้วสุดท้ายเนี่ยทีมของโค้ชเต้ก็เอาชนะทีมของเจอออนอุมาไป3-1เซตนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ยังเข้ารอบไปด้วยกันนะครับผมยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามว่าเขาคิดเห็นอย่างไรหลังเกมนี้นะครับผมโดยคอมเมนต์แรกของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าออนุมายังมีคลาสและฝีมือที่ดีมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับตัวเซตของคินบักบักนินยังต้องปรับอีกหน่อยแต่ฉันยังให้กำลังใจเธอคอมเมนต์ต่อมานะครับออนุมาแสดงให้เห็นถึงความสามารถระดับโลกคอมเมนต์ต่อมานะครับนัดนี้ปรับจังหวะได้ดีขึ้นตัวเซตแก้ไขอีกหน่อยฉันคิดว่าเราจะดีกว่านี้คอมเมนต์ต่อมานะครับออนุมายังคงสุดยอดเธอตบได้หนักมากๆสร้างกระแสให้วงการวอลเลย์บอลเวียดนามได้ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าเสริมตัวได้ฉันอยากให้ดึงผู้เล่นไทยมาคู่กับออนุมาอีกสักคนฉันว่าทีมจะดีขึ้นแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับแฟนวอลเลย์บอลไทยเข้ามารับชมกันอย่างมากต้องยอมรับว่าสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมไทยอยู่ในระดับโลกคอมเมนต์ต่อมานะครับแฟนวอลเลย์บอลไทยยังคงไม่พอใจกับตัวเซตของทีมคินบักบักนินคอมเมนต์ต่อมานะครับขนาดออนุมามาคนเดียวทีมดีขึ้นมากเลยอยากให้นำผู้เล่นไทยมาอีกคอมเมนต์ต่อมานะครับเมื่อออนุมาไปอยู่แถวหลังเกมลุกของเราดูเบาลงไปเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับโค้ชฮานอยแก้เกมได้ดีมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับจะพูดว่าออนุมาแบกทีมก็ได้นะแต่สุดท้ายก็ต้องให้กำลังใจทุกๆคนคอมเมนต์ต่อมานะครับโค้ชชาวไทยของฮานอยแก้เกมได้ดีมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับคนไทยบอกให้หยุดวิ่งเวลาดีใจเพื่อรักษาพลังงานคอมเมนต์ต่อมานะครับยังเล่นกันช้าจังหวะต้องปรับอีกหน่อยฝึกกันอีกหน่อยคอมเมนต์ต่อมานะครับเซตบอลยากไปหน่อยอยากให้ปรับอีกนิดนึงคอมเมนต์ต่อมานะครับออนุมามาปลุกกระแสวอลเลย์บอลลีกเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะครับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเข้ามาชมกันมากจริงๆเยี่ยมและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับทีมของเราแพ้แต่ยังเข้ารอบไปด้วยกันกับฮานอยและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามหลังเกมที่คินบักบักนินแพ้กับฮานอย3-1นะครับก็ต้องให้กำลังใจเจออนกันต่อไปแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาทีมคินบักบักนินให้ปรับตัวแล้วก็สามารถเซตบอลให้เจออนตบได้คะแนนมากขึ้นนะฮะก็ยังไงติดตามเชียร์แล้วก็เดี๋ยวแปลคอมเมนต์ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้แอดมินก็หาคอมเมนต์มาได้เท่าที่หาได้นะครับเพราะว่างานไฟไหม้มากๆเลยฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ